เคครับกลับมาดูที่เกมนะการเล่นกิจกรรม TGFC ครับอยู่กับผมคาสุนอยู่เช่นเดิมแล้วตอนนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างทีม TGFC ครับเจอกับทางด้านของทีมกระท่อมน้อยฮะเดี๋ยวตอนนี้กระท่อมน้อยนำอยู่ฮะ13-10ครับนะนำอยู่พอสมควรนะไม่กี่คิวแต่ว่าฮะโอ้โหตอนนี้ดุเหลือเกินนะเข้มเหลือเกินเบอร์ซี่เนี่ยเขาเป็นคอมมานเดอร์ฮะเกมนี้ไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นนะฮะตอนนี้แฟนคลับเนี่ย5คนสีแดงส่วนสีเงินเนี่ยกระท่อมน้อยครับแล้วเมื่อกี้ฮิสโตรี่ไปปาระเบิดใส่ฮะคิงแลมโบครับปาเข้าไปคิงแลมโบฮะตัวใหญ่ใจดีฮะนะเนื้อตาไม่ดีแต่ว่าตัวใหญ่ใจดีครับแล้วตอนนี้ฮะปาระเบิดยิงยัดเข้าไปแล้วตอนนี้เกมทางด้านของวอล็อกไปได้ครับแล้วก็ยิงใส่ข้างหน้าโนบิสอยู่เดลาโนบิสเอ้าหัวล็อกเกินมาครับพยายามจะไล่ยิงแต่ว่าคิงแลมโบครับตัวใหญ่แต่ว่าหลงฮะตอนนี้มาเจอทางด้านอนุบิสแล้วก็ฆ่าไปได้ครับน่าแกเป็นอะไรกับอนุบิสหรือเปล่าฮะเก็บอนุบิสตลอดแล้วทางด้านของวันอะไรเนี่ยวันเดอร์เอ็กฮะวันเดอร์เอ็กก็โดนเก็บไปครับคิงแลมโบแกดุเหลือเกินฮะฮิสโตรี่ก็ไปเก็บหน้าของเอลได้แล้วก็อนุบิสมาเอาคืนครับมาแก้แค้นคืนครับมาแก้แค้นคืนได้ฮะแล้วตอนนี้18-24ทางฝั่งทีมกระท่อมน้อยยังนำอยู่ครับกระท่อมน้อยยังนำอยู่แต่ตอนนี้แค่3คิวนั่นล็อกอุ้งหูแล้วขยับมาเป็น4คิงแลมโบแล้วคิงแลมโบ้ยาแล้วก็เรียบร้อยก็ตายไปฮะโดนนั่งเอลเก็บไปฮะเอลเวนนาจาเก็บไปได้ครับแล้วกาดุนด้าครับไปเก็บเอลเวนนาจาได้เหมือนกันนะเกมนี้ครับต้องบอกว่าทางด้านของคิงแลมโบ้เนี่ยดุเหลือเกินนะกับมูซังวิตี้ฮิสโตรี่ด้วยครับเมื่อเก็บกันไปรัวๆฮะเก็บกันไปรัวตอนนี้ฟอร์มูล่าวันหนักแล้วเบิร์ดซี่หลุดไปฮะนะคอมมานเดอร์เราหลุดไปแล้วฮะแล้วตอนฟอร์มูล่าวันครับยังไม่ยิงใครฮะกระสุนมันยังไม่ถูกใช้ครับนะกระสุนยังไม่ใช้ยังไม่ได้เปิดซิงเกิลแล้วของบุราวันเมื่อกี้ฮะพอบทนิดเดียวครับแกใช้ทนายเปอร์เก็บเลยฮะโอ้แล้วตอนนี้ฮะเก็บไปได้2แล้วแม็กนัมอีกฮะโอ้พอแซวเข้าหน่อยครับเอาจริงแล้วตอนนี้ฮะโดนทางด้านอนุบิสเก็บไปได้ครับโดนกันรัวๆตอนนี้ทางฝั่งของทีมแฟนคลับครับก็ไล่มาตามแบบห่างๆอย่างห่วงๆนะ30-38ฮะโอ้แล้วเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีของทางด้านของทีมกระท่อมน้อยเหมือนกันกระท่อมน้อยที่บอกไว้ฮะว่าพวกเขาครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะดูกันไปก่อนดูกันไปก่อนฮะเดี๋ยวภาพต่อฮะแป๊บนึงครับนะเราปรับตรงนี้ยังไงเนี่ยเออเรากดผิดแล้วฮะแป๊บนึงแป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะตัดนะจ๊ะจุบุกจุบุกฮะแป๊บนึงนี่เออต้องแล้วโอเคโอเคฮะมันหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้สกอร์ที่44-39ฮะ45แล้วด้วยครับทางฝั่งของทีมแฟนคลับก็ยังนำอยู่ฮะและไอ้ทางฝั่งของทีมกระท่อมน้อยยังนำอยู่ครับต้องขออภัยฮะแล้วตอนนี้ทางด้านบนหลอกเก็บไป10นะวันเดอร์เอ็กเก็บไป12ฮะอนุบิคเก็บไป11ครับก็เก็บกันได้รัวครับแต่ว่าทางด้านของทีมกระท่อมน้อยเก็บไม่น้อยเหมือนกันนะตอนนี้45แล้วฮะของทีมเบิร์กครับหมูซังคอนเทนต์เก็บไป14ครับสกอร์รวมอยู่ที่49ครับกับ44ฮะแล้วหมูซังเจอวันเดอร์เอ็กแล้ววันเดอร์เอ็กเก็บได้ฮะว่าตัวเมื่อกี้เด็กสวยมากครับวันเดอร์เอ็กทำได้ดีฮะเดี๋ยวเหมือนเสียงมันบางอย่างมันหายไปครับเพราะว่าเราเมื่อกี้เราตั้งท่าเราลืมครับเสียงเพลงการตื่นเต้นมันหายไปฮะเจอแต่เสียงเอฟเฟกต์เสียงเพลงตื่นเต้นนะเดี๋ยวขอเสียงแบ็กกราวด์หน่อยแล้วกันนะจะได้มีเพลงบ้างอะไรบ้างฮะแล้วตอนนี้ทางฝั่งของทีมกระท่อมน้อยฮะ54ฮะ54ครับส่วนทางด้านของทีมแฟนคลับนี่49ฮะผมบอกว่าตอนนี้แฟนคลับเนี่ยไม่ได้ตามเท่าไหร่นะพอสูสีบ้างฮะพอสูสีบ้างครับแล้วก็คิงแลมโบไปเก็บได้ฮะตรงเมื่อกี้ปาระเบิดใส่ดูพิษเลยฮะคู่นี้ก็เป็นอะไรไม่รู้ว่าคิงกันตลอดแล้วมูซังวิตี้กับดับเบิลคิวครับโอ้ดับเบิลคิวกระโดดลงมาเฮดช็อตด้วยฮะตรงเมื่อกี้สวยมากฮะมูซังวิตี้ครับเก็บไป17แล้วด้วยแล้วก็เก็บคิวที่18ได้ครับแต่คิงแลมโบไปได้20นะแล้วจังหวะนี้ก็โอ้โหไปบวกกันฮะโดนเก็บไปได้ฮะทางด้านของดูพิษเก็บมูซังวิตี้ไปฮะดูได้ตั้งแต่ฮะดูตรงเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์1เซิร์ฟเวอร์2เนี่ยด้านล่างเนี่ยด้านล่างที่มีแขกเซิร์ฟเวอร์1เซิร์ฟเวอร์2ฮะลองดูครับลองดูแน่ๆจะไม่แหลกยังไงเราควรดูก่อนนะนะจ๊ะแล้วตอนนี้ฮะทางด้านของทีมกระท่อมน้อยฮะนำไปแล้วฮะ68-56ครับ68-56ครับเวลาเนี่ยเหลือเพื่อฮะเหลือประมาณเกือบ5นาทีครับเวลาเหลือถึง100แน่นอนฮะแต่ต้องมาดูครับว่าใครเก็บได้100ครับจะเป็นทางด้านของทีมกระท่อมน้อยที่ได้เปลี่ยนครับแล้วจังหวะนี้ครับขู่บวกเข้าไปฮะวันเดอร์เอ็กครับก็โดนทางด้านของเวลาวันเก็บฮะตอนนี้ฮะสกอร์ที่72-59ครับต้องบอกฮะว่าเกมนี้ครับทางด้านทีมกระท่อมน้อยเนี่ยวางมาได้ดีและคิงแลมโบ้โหดเหลือเกินนะโหดจุงเบยโหดมากมายฮะ26คิวเข้าไปแล้วฮะส่วนมูซังคอมพิวตี้ครับ21ฮะส่วนการูด้าฮะเหมือนหยุดยิงไปเฉยๆฮะตอนนี้อยู่ที่10คิวนะทางด้านฮิสโตรี่ก็เหมือนกันฮะเรามาจับตาดู3ฮิสโตรี่ดีกว่าครับนะล
นะฮะเลือกดูได้ครับเลือกดูได้ฮะว่าใครดูตรงไหนไม่กระตุกตรงไหนดูแล้วสบายที่สุดนะก็เลือกดูกันเลยฮะตอนนี้ก็ได้ดูพี่ครับโอ้ยเก็บกินนัมโบ้ไปได้ครับเอาคืนเหลือเกินนะคู่นี้เล่นไปเล่นมาที่ตีตลอดฮะถ้าเป็นหนังถ้าเป็นหนังซีรีส์ที่ป่านนี้ได้กันไปแล้วฮะคู่นี้ต้องได้นะต้องทะเลาะกันบ่อยฮะลูกดกมากฮะโอเคนะแล้วตอนนี้นะสกอร์ที่83-66ครับเป็นหน้าทีมกระท่อมน้อยที่ยังนำอยู่ฮะแล้วฮิสโซลี่ครับฮิสโซลี่จังหวะนี้ฮะเบอร์ซี่ไม่อยู่ฮิสโซลี่ยิงไม่ได้ครับแล้วฮิสโซลี่ยังอยู่ที่11คิวอยู่เช่นเดิมครับยังหาเป้ายังหาอะไรนะเป้าหมายไม่เจอแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็ยืนนะแล้วเบอร์ซี่แกก็ไปแทงนะเดี๋ยวมาดูเบอร์ซี่ฮะไปไหนแล้วเนี่ยเออมุนแทงเออแทงไปแทงไปเออวันเดอร์ผู้หญิงฮะเอลไม่รู้เลยฮะไม่แน่ใจนะตอนนั้นเชียร์วันเดอร์เองของหน้าของตาครับแล้วตอนนี้วันเดอร์เองก็เจ็บไปไอ้22คิวเนี่ยนะแต่กิงแลมโบ้ครับไปแล้วใส่2แล้วตอนนี้92-69ครับ92-69แล้วตอนนี้ก็70-71แล้วโอ้วันเดอร์เองตัวเมื่อกี้สูงมากครับแล้วตอนนี้ฮิสโตรี่ก็ตายฮะโดนเกมมี่ซีซีฮะเก็บไปฮะแล้ว73-94แล้วฮะโอ้โหแต่ห่างพอสมควรนะกับ20คิวครับ20คิวไม่น้อยฮะตอนนี้95-97แล้ว97แล้วฮะ97-94ครับ97-94แล้วหมูซังคอยตี้กระโดดมายิงแล้วก็เรียบร้อยครับ98-75ฮะ98-75หมูซังคอยตี้บุกเข้ามาแล้วจังหวะเมื่อกี้เหมือนเจอฮะหมูแต่ว่าโดนเก็บไปครับแล้วตอนนี้78-99ครับอีกแค่คิวเดียวครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางด้านของคิงแลมโบ้ฮะที่เก็บไปจนสุดท้ายฮะตอนนี้สมบูรณ์ในทีมกระท่อมน้อยฮะเอาชนะไปได้ครับสองเกมนี้เป็นไงฮะเกมแรกเกมนี้ไม่เอาผลนะไม่เอาผลไม่เอาผลไม่เอาผลนะไม่เอาผลนะเออไม่เอาผลนะผมไม่ค่อยแล้วแต่ว่ามันมึนทีนี้อ๋อไม่ค่อยกระตุกใช่ไหมแต่ดูแล้วมันมึนโอเคขอบคุณทั้ง5ท่านที่เข้ามานะเดี๋ยวเราขออนุญาตเตะก่อนนะเตะก่อนนะเตะก่อนนะเดี๋ยวต่อไปเร็วๆฮะเนื่องจากเดี๋ยวเรามีรายการต่อไปครับโอเคตอนนี้รอบนี้เปิดได้ทายผลแล้วนะฮะเปิดได้ทายผลแล้วครับแฟนคลับเก็บได้80คิวแฟนคลับถือว่าชนะถ้าทีมกระท่อมน้อยฮะเก็บได้100คิวถึงจะชนะโอเคไหมตามต่อ20คิวนะวันนี้ตั้งต่อ20คิวฮะเดี๋ยวเราแป๊บนึงฮะโอเคถูกปะเออถูกโอเคเราเปลี่ยนแผนที่ก่อนเปลี่ยนแผนที่แป๊บนึงนะเฮ้ยเราเอาลาถามมิโชทำไมเนี่ยโอเคเปลี่ยนแผนที่แล้วเปลี่ยนแผนที่แล้วเดี๋ยวเราแรนดอมโอเคเปลี่ยนแผนที่แล้วแผนที่ที่ใช้ครับจะเป็นแกนบาซ่าฮะแผนที่แกนบาซ่าครับจุ๊บเราจะไม่แรนดอมแล้วตอนนี้เรามีประมาณกี่ท่านนะ6ท่าน7ท่าน8ท่าน8ท่านทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้เหลืออีก8ท่านที่เรายังไม่ส่งรหัสผ่านไปให้ฉะนั้นนะฮะ8ท่านนี้เนี่ยแหละที่เราจะส่งรหัสผ่านไปให้ใครเข้าก่อน5ท่านได้เล่นกิจกรรมเลยโอเคมั้ยง่ายๆครับทุกคนที่ลงทะเบียนเนี่ยตอนนี้ผมทยอยส่งรหัสผ่านไปให้หมดแล้วฮะรหัสผ่านก็ไปเอาที่ลิงก์ที่ลงทะเบียนนั่นแหละครับนะรหัสผ่านทุกท่านเนี่ยได้หมดแล้วได้หมดเลยฮะอยู่ที่ว่าใครจะเร็วกว่าครับส่วนคนที่เล่นไปแล้วตามเมื่อกี้ฮะต้องขออนุญาตว่าตานี้อดนะตานี้อดนะฮะตานี้เล่นไม่ได้จำชื่อได้นะว่าใครที่เล่นไปบ้างครับตอนนี้ใครที่ลงทะเบียนไว้ทุกคนเข้าเล่นได้หมดครับแต่ว่า5ท่านที่เร็วที่สุดถึงได้เล่นนะเราส่งรหัสผ่านให้ทุกคนแล้วฮะทุกคนนะไม่ต้องลุ้นครับทุกคนได้รหัสผ่านหมดนะฮะลุ้นแค่ว่าใครจะเข้าเร็วสุดฮะห้องที่เราให้ก็คือห้อง118ฮะห้อง118นะห้อง118ฮะเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อโอเคทุกคนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกจะเป็นรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ฮะถูกต้องฮะถูกต้องฮะนี่ทุกคนได้แล้ว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 ห้าห้อง118นะเจม95ถูกต้องฮะลงทะเบียนไว้ครับเราดูชื่ออยู่ฮะเราดูชื่อทุกท่านอยู่ฮะท่านไหนที่ไม่ลงทะเบียนไว้ครับเราต้องขออนุญาตเตะนะมาดูนี่ชื่อถูกปะถูกไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ช่องนะฮะเราโกงเบอร์ซี่เล่นด้วยอนุบิสเข้าแล้วอนุบิสอดอนุบิสเข้าแล้วอนุบิสอดเบอร์ซี่ตานี้เล่นด้วยนะเล่นด้วยฮะให้66ไปเลยครับ66ไปเลยเบอร์ซี่เล่นด้วยละกันฮะนะกับแผนที่แกนบาซ่าครับเหลืออีก1ที่ฮะเหลืออีก1ที่ครับเหลืออีก1ที่ฮะปากกระสุนเข้าหัวเล่นแล้วปากกระสุนเข้าหัวเล่นแล้วฮะนะ
แล้วก็ SG อะไรเนี่ย Bless มีวะเนี่ย SG แกเนียนฮะไม่มั่ว SG มั่ว SG เพิ่งเข้า SG เพิ่งเข้า SG มั่วฮะ SG มั่วครับ SG ยังไม่ลงทะเบียนกับเราครับอย่ามั่วฮะไม่ได้เราเฉพาะคนลงทะเบียนท้ายหมดเดี๋ยวเปิดให้โหวตเดี๋ยวเปิดโหวตก่อนเดี๋ยวรอนซุปเปอร์เซลมีวะเนี่ยเมื่อกี้ซุปเปอร์เซลมีโอเคซุปเปอร์เซลมีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้โหวตฮะเปิดให้โหวตละเปิดก่อนเปิดให้โหวตก่อนมีอะไรวะโอเคเดี๋ยวเปิดให้โหวตแล้วนะสำหรับ TGPL Pay With You ฮะทีมกระท่อมน้อยกับทีม TGFC ครับการโหวตก็ด้านล่างเนี่ยฮะจะมีด้านล่างอยู่ครับด้านล่างเนี่ยให้ไปเนี่ยครับล็อกอินไทยผลนะฮะคู่ที่เป็นที่เขียนระหว่างกระท่อมน้อยกับ TGPL FC นะกระท่อมน้อยกับ TGPL FC ฮะกดเข้าไปครับ SG บินโนซ่าอย่ามา SG อย่าพึ่ง SG ลงเหรอจริงเหรอ SG ลงเหรอไม่มีอ่ะ SG มั่วแล้วเนี่ย SG ไม่มีฮะ SG ไม่มีฮะ SG ไม่ได้ลงครับ SG อย่าเราดูอยู่SG ไม่ได้ลงโคตรเทลสตาร์ใครเนี่ยไม่มีวะไม่มีฮะเราอิงจากชื่อที่ลงทะเบียนไว้ฮะถ้าไม่มีฮะก็อดครับเราเตะออกหมดฮะนะทายผลตอนนี้เปิดให้ทายผลแล้วฮะใครที่อยากให้ผลทายเลยฮะล็อกอินตรงด้านล่างนี่ฮะหลุดตอนไหนฮะลงทะเบียนเหรอฮะโอเคปิโนซ่าเข้ามาใหม่ลงทะเบียนลงเข้ามาใหม่เลยฮะลงทะเบียนแล้วเข้ามาใหม่ฮะลงทะเบียนแล้วเข้ามาใหม่ได้ครับโอเคเราเห็นแล้วขออภัยครับ P4CO ใช่ไหมโอเค SG POCO เข้ามาใหม่จริงเหรอโอ้มั่วฮะเลยคนหนึ่งทายผลทายด้านล่างฮะล็อกอินทายผลฮะล็อกอินทายผลฮะตอนนี้มีนี่ฮะเออครับแล้วก็นี้กิจกรรมโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะรอบนี้ทายผลอย่างที่บอกไว้ฮะทีมแฟนคลับเนี่ยได้ถึง80ถือว่าชนะส่วนทีมกระท่อมน้อยได้ถึง100แล้วชนะเข้าไปยังไงฮะคุณคาราวุธฮะเกมเมื่อกี้ไม่มีใครหลุดเลยนะเกมเมื่อกี้เล่นกันครบนะเล่นกันครบนะเกมเมื่อกี้ฮะโอเคกับแผนที่แกนบาซ่าเริ่มเลยฮะรอบนี้ทายผลแล้วนะฮะรอบนี้เปิดทายผลครับรีบไปทายผลฮะล็อกอินทายผลตรงด้านล่างนี่แหละครับล็อกอินทายผลด้านล่างนะใครดูแล้วแหละกระตุกสามารถสวิตช์กันไปได้กับเซิร์ฟเวอร์1เซิร์ฟเวอร์2จบจากแมตช์นี้ไปครับจะเป็นโชว์แบบพิเศษครับการเจอกันระหว่างทีม SG Teamwork ครับเจอกับทางด้านทีมกระท่อมน้อยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเปิดทายผลเหมือนเดิมครับเปิดทายผลแบบปกติแล้วก็เปิดทายผลกับหน้าแฟนเพจครับหน้าแฟนเพจเนี่ยเดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดีครับที่ทายผลถูกเนี่ยแตกปืนจากงาน GSL ที่ผ่านมาฮะเป็นเฟมัสกับปืน M200 ครับนะใครที่อยากจะได้ครับ15วันด้วยฮะอยากจะได้เนี่ยรีบไปรอรีบนั่งรอไม่ใช่ไปรอรีบนั่งรอฮะแล้วก็ชมการแข่งขันในคู่ที่เรากำลังถ่ายสดคู่ถัดไปนะแล้วตอนนี้ทางฝั่งของทีมกระท่อมน้อยอีกทีมเนี่ยเหมือนเดิมนะส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นด้านทีม TGL Fan Club ครับแล้วแฟนคลับของเราฮะต้องบอกว่าข่าวดีครับ8ต่อ7ฮะใครทายผลทางนี้กินเท่าน้อยไหมครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะอะไรอ่ะตื่นเต้นกันนิดน้อยฮะเพราะว่าแต้มต่อเนี่ยมัน20คิวฮะแต้มต่อ20คิวครับแล้วก็มาดูครับไม่ขยับโอเคตอนนี้ทางฝั่งดีแฟนคลับว่า13ส่วนด้านทีมกระท่อมน้อยฮะ10ฮะแล้วก็11ฮะไล่มา3คิวครับไล่มา3คิวเป็นคีย์นัมเบอร์ครับเมื่อกี้ใช้สไนเปอร์ไปแล้วตรงนี้มาเจอหมูซังคอยตี้ก็มาเก็บได้ฮะหมูซังคอยตี้มาเก็บ S4 เล้งฮะซาเล้งมาหน้าซาเล้งฮะนะอ่านชื่อก็งงๆครับต้องขออภัยด้วยฮะแล้วตอนนี้15ต่อ14ครับเอาละไงฮะกระท่อมน้อยมาฮะกระท่อมน้อยมาฮะฟอร์มูล่า1ครับฟอร์มูล่า1แล้วโหจังหวะเมื่อกี้ครับเป็นด้านของ Alive ครับเก็บหมูสร้างควิตี้เก็บฮิสโตรีไปได้ฮะแล้วตอนนี้อ่ะอาชิเลตหลุดครับส่งผลให้ตอนนี้ทีมทางด้านทีม FC ครับทีมแบบ FC ครับเหลือคนน้อยกว่าฮะเหลือคนน้อยกว่าฮะนะจะแย่แล้วฮะแล้วตอนนี้19แล้ว20แล้วด้วยครับกระท่อมน้อยมานะฮะ20ครับเป็นทางด้านของใครเนี่ยหมูซังควิตี้กับลูด้าที่เก็บไปได้ฮะตรงเมื่อกี้เฮดช็อตด้วยฮะเรามาดูฮิสตอรี่อ่ะฮะตามติดชีวิตสาวผมแดงฮะอ้อผมชมพูฮะนะผมชมพูวันนี้ครับ
ยังยิงไปแล้ว6ครับแล้วว่าสุดท้ายตายฮะโอ้โดนเก็บครับโดน SG อะไรเนี่ยพาอะไรเนี่ยพาซีโอฮะเก็บไปครับตอนนี้ครับ26ต่อ22ฮะสกอร์26 22ครับแล้วก็โอ้โห SG โหดมากฮะ SG พาซีโอครับเก็บได้2ตัวด้วยฮิสโตรีมาเก็บทางด้านซุปเปอร์เซลล์ไม่ได้ครับโอ้ยแล้วตอนนี้ฮะ25ต่อ29ครับแฟนคลับก็ไล่มาห่างๆนะแต่ตอนนี้เริ่มห่างจริงแล้วฮะ31ต่อ25ครับทางด้านของทีมกระท่อมน้อยครับกระท่อมน้อยโหดจุงฮะโหดจุงเบยครับแล้วก็เป็นทางด้านของไอชิเอที่กลับเข้ามาแล้วฮะกลับเข้ามาในเกมแล้วฮะ SD Pansio ฮะมาดูความหล่อขาวตอนนี้เก็บไป7แล้วก็โดนเก็บฮะก็โดนสุดท้ายที่เก็บไปได้ครับด้านหลังด้วยฮะโดนเก็บเฮดช็อตไปฮะลักคิงแลมโบ้แกงเล็งอยู่ครับโอ้แล้วดูครับตัวใหญ่จริงฮะแต่ไม่กล้าบุกครับโอ้ใจนี่ไม่ไหวฮะนะแอบแซวกันหน่อยละกันครับแล้วตอนนี้หมูซังเก็บไป10ฮะฮิสโตรี่เก็บไป3เก็บไป9ครับแล้วคิงแลมโบ้เก็บไป5เบอร์ซี่เก็บไป7แล้วจังหวะนี้ฮะซาเล็งวิ่งเข้าไปตามด้านหลังของอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วโดนเบอร์ซี่เก็บรวบก็เจอเมื่อกี้เบอร์ซี่เก็บ2ตัวรวดฮะแล้วตอนนี้ส่งผลให้ทีมกระท่อมน้อยครับ42เข้าไปแล้วฮะส่วนแฟนคลับที่35ฮะยังไล่กันอยู่ครับยังไล่แล้วหมูซังปลาระเบิดไปฮะเออขออภัยเบอร์ซี่ปลาระเบิดไปแล้วก็โดนเก็บครับโดน SG Pansio Pansio เก็บดับเบิ้ลคิวเก็บฟอร์มูล่า1ได้ต่อฮะคิงแลมโบ้เมื่อกี้แซวเขาหน่อยฮะแซวเขาหน่อยเปลี่ยนปืนนะเป็นอัคมาเลยฮะเป็นอัคมาเลยฮะเราวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามากระดึบแล้วโอ้ยแล้วคิงแลมโบ้ก็เก็บเฮดช็อตไม่ได้ตัวนั้นได้ของอาชิเลครับมาเอาด้านหลังเนี่ยแล้วซาเล็งก็ไปบวกกันแล้วโดนลับปาระเบิดใส่หมูซังเวอร์ตี้ฆ่าเลยฮะแล้วก็ซุปเปอร์เซลครับซุปเปอร์เซลครับไปเก็บทางด้านของโฟมูล่าวันได้ฮะเริ่มเก็บกันรัวแฟนคลับก็ไม่ยอมว่าตอนนี้ห่างอยู่4คิวอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ครับต้องบอกว่าก็ท่อมน้อยเนี่ยลำบากครับเพราะว่าเขาต้องเก็บให้ได้ถึง100คิวครับส่วนแฟนคลับเนี่ย80คิวเขาก็ถือว่าชนะแล้วฮะแล้วก็ใครที่ได้ผลว่าทีมแฟนคลับชนะครับก็จะได้แต้มนะฮะส่วนใครได้ผลกระท่อมน้อยชนะก็จะเสียแต้ม10แต้มแล้วก็ตอนนี้ฮะทางด้านโอ้โหและฮิสโตรี่ครับเหมือนได้ยินนะพอบอกว่าให้เล่นหน่อยครับเก็บรวดเลยครับแต่ว่าสกอร์คิวก็ไม่ห่างมากฮะสกอร์คิวไม่ห่างเท่าไหร่ครับว่าตอนนี้59ต่อ54ครับห่างเพียง5คิวเท่านั้นนะพวกเขาต้องขยับอย่างน้อย15คิวครับเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยแล้วตอนนี้ฮะโอ้โหยังเก็บกันได้รัวครับยังเก็บได้รัวแต่ว่าเป็นทางด้านของแฟนคลับที่ไม่ยอมครับ TGL FC ครับไม่ยอมเหมือนกันฮะไล่เหมือนกันและอัชเชเลครับจังหวะเมื่อกี้ครับพยายามจะไล่ยิงอยู่ฮะแต่ว่าไม่โดนฮะไม่โดนแล้วจังหวะนี้นะโอ้ย SD Pansio ฮะ Pansio เก็บ Triple Q ครับเก็บได้3ตัวเลือกแล้วก็ได้มาเก็บทางด้านของอัชเชเลได้แล้ว SD Pansio ก็มาเก็บเพิ่มได้ต่อฮะเราต้องบอกว่าโคตรจุงเบยฮะโคตรมากแล้วตัวนี้เก็บได้5ตัวรวดครับSG Pansio นั้นเลื่อนเหลือแค่หนึ่งแค่เลื่อนเหลือน้อยเหลือขึ้นเดินผ่านไปแกก็ตายแล้วฮะแล้วตอนนี้ครับทางด้านของ Pansio ครับเลือดมันเดือดน้อยแล้วก็โดนคิงแลมโบ้เก็บไปได้ครับส่งไว้ตอนนี้ครับสกอร์ไล่มาที่67ต่อ69ครับไล่กันติดๆนะสำหรับทางด้านทีมแฟนคลับครับโอ้แล้วแบบนี้ฮะอีกแค่11คิวพวกเขาชนะทันทีครับพวกเขาชนะทันทีแล้วใครที่ทายผมว่าทีมกระท่อมน้อยชนะครับเสียแต้มทันทีฮะเสีย10แต้มแน่นอนฮะแล้วตอนนี้ SD 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 ไล่เข้ามาแล้วอุ้ยอันชิเลตครับอันชิเลตเนื้อมันไหลแน่นๆตัวฟอร์มูล่า1นั่งสอยไปฮะแล้วตอนนี้คิงแลมโบ้ครับคิงแลมโบ้มาเอาได้เหมือนกันแล้ว75 76ครับอีก5คิวอีก5คิวเท่านั้นนะอีก3คิวแฟนคลับชนะเลยฮะอันชิเลตอันชิเลตวิ่งมาล่าฮะอันชิเลตวิ่งมาล่าครับแต่สับแล้วไม่เจอใครไม่เจอใครเจอหน้าแล้วก็ใส่เข้ามาคิงแลมโบ้ดวลเอาท่าชิเลตอยู่แล้วก็โดนชิเลตเก็บไปได้ครับตอนนี้แล้วก็แฟนคลับเอาชนะไปแล้วครับถึง80คิวแล้วแฟนคลับถือว่าชนะแล้วฮะตอนนี้ใครได้ผลว่าทีมกระท่อมน้อยชนะครับต้องบอกว่าผิดหวังทันทีฮะเสียไป10แต้มถึงใครได้ผลนาทีแฟนคลับชนะครับเอาไปเลยครับ10แต้มนิ่มๆครับ10แต้มนิ่มๆพวกคุณได้แล้วครับว่าตอนนี้ครับสกอร์ของทีมแฟนคลับเนี่ยได้ถึง80แล้วครับ83แล้วด้วยครับกระท่อมน้อย87ฮะกระท่อมน้อย87ครับแล้วตอนนี้ฮะทางด้านทีมแฟนคลับต้องบอกว่าหล่อมาก SG Pansio ครับ22คิวครับส่วนทางด้านของอัชิเลต13คิวอไลท์14ครับซุปเปอร์เซล13 15ฮะเจม958ครับแล้วก็ซาเล็ง14ครับส่วนด้านทีมกระท่อมน้อยฮะเบอร์ซี่17นะฟอร์มูล่า13คิงแลมโบ้15กาลูด้า7หมูซังโควิตี้24แล้วก็ฮิโซมี16ฮะตอนนี้94 92ครับ95ต่อ93ครับ
ไล่เข้ามาฮะไล่เข้ามาให้อีกไม่กี่คิวก็จะจบเกมนี้ดีครับแล้วตอนนี้ก็ไล่มา95ต่อ4แล้วครับ95ต่อซุปเปอร์เซลตายแล้ว97ต่อ94ครับหมูซังโคโยตี้ยืนทำอะไรไม่รู้แล้วตอนนี้ชิเลวิ่งเข้ามา98ต่อ9โอ้โห99 96ครับแล้วก็เรียบร้อยครับ100ต่อ96ครับแต่ว่าฮะผลปรากฏว่าครับทีมแฟนคลับทีมแฟนคลับเอาชนะไปได้ฮะใครทายผลให้ใครทายผลใครทายผลว่าทีมแฟนคลับชนะเอาไปเลยฮะ10แต้มส่วนใครทายผลว่าทีมกระท่อมน้อยครับเอาชนะไปได้เนี่ยต้องบอกว่าเสียใจด้วยจ้ะ